เนื่องกันที่ในพื้นที่ของจังหวัดตากกันบ้างค่ะสมาชิกวุฒิสภาค่ะลงพื้นที่จังหวัดตากรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากพลอากาศเอกอดิศักดิ์กลั่นเสนอสมาชิกวุฒิสภารองประธานกรรมการคนที่1พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาค่ะประกอบด้วยพลเอกสำเริงศิวาดำรงพลเอกชาติอุดมติฏฐสิรินายกิตติศักดิ์รัตนวราหะนายเฉลียวเกาะแก้วและนายจตุรงค์เสริมสุขลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตามโครงการบ้านสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างด้วยค่ะโดยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้นายสุรพลวงศุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายเลิศศักดิ์ทับพึ่งในอำเภอแม่ระมาดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้พร้อมด้วยนายภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากเขต3ส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมเสนอปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะโอกาสนี้เองนะคะสมาชิกวุฒิสภาได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประชาชนและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของอำเภอแม่ระมาดประกอบไปด้วยปัญหาเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่ป่าปัญหาพื้นที่ห่างไกลไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ดินทำกินงบประมาณปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าและปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ไม่เพียงพอต่อการทำด้านการเกษตรเนื่องจากไม่มีระบบชลประทานในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาที่เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการนำเสนอพร้อมด้วยมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะทั้งนี้นะคะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะนำไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาเพื่อที่จะหาแนวทางคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ